ข่าวดีค่ะใครใช้เบนซินโซฮอวันนี้อย่าเพิ่งเติมน้ำมันเด็ดขาดพรุ่งนี้น้ำมันลดสูงสุดเนี่ยบาท20สตางค์ต่อลิตรเลยนะเยอะนะฮะ 1>, 1บาท20สตางค์ต่อลิตรเลยสมมติถัง50ลิตรนี่เท่าไหร่อะ50บาทอย่างน้อยอะออ อย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบอง,งนะคะแล้วคุณสุพัฒนาพง์พันมีชาวรองนานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยภายภหลังเป็นประธานการประชุมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับค่าการตลาดน้ํามันกลับสู่สภาวะปกติในปี2563 กับสู่เสพาะวะปกติแล้วนะคะจริงๆเนี่ยการปรับค่าการตลาดน้ํามันเนี่ยมันปรับทั้ง2กลุ่มนะก็คือทั้งดีเซลและเบนซินเฉลี่ยที่ประมาณ2บาทต่อลิตรแต่ประเด็นก็คือท่านผู้ใช้น้ํามันดีเซลท่านก็พอทราบนะคะว่า มันก็จะมีการใช้นี่กองทุนน้ามันใช่ไหมคะที่มันมีติดลบอยู่ของเดิมค่ะที่เคยชดเชยเคยตรึงกันเอาไว้นะ่ะเพราะฉะนั้นการปรับลดค่าการตลาดในส่วนของดีเซลเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลลดลงนะคะแต่จะทําให้กองทุนน้ามันมีรายรับในส่วนของน้ํามันดีเซลลดลงนะคะก็ลดลงประมาณ37ล้านบาทต่อวันแต่เบนซินโซโฮอลนี่แหะคะ่ะ ราคาขายปลีกจะปรับลดลงลดลงประมาณ90สตางค์ถึง1บาท20สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้เลยค่ะ15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปสาเหตุก็อย่างที่เราพอจะทราบกันและพอจะคาดแคะเนกันมานะคะเพราะว่าช่วงหลังนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันลดลงใช่ไหมคะแล้วคณะรัฐมนตรีก็ขยายมาตรการลดภาษีสรารพสาม,มิตรน้ำมันดีเซลที่1บาทส4สตางค์ต่อลิตรออกไปจนถึงพฤษภาคมปีนี้อะค่ะก็ะะนี่แหละค่ะสาเหตุเยอะเหมือนกันนะ